มาอีกหนึ่งเรื่องที่พี่ขวัญติดค้างเราไว้คือใครจะไปอยู่เรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาในอีเมลส่งมาให้นะครับเป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งครับขออนุญาตชื่อว่าคุณพรแล้วกันใช่ค่ะคุณพรส่งเมลมาให้เรานะครับเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้แกมีอาชีพเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านเหล้าแห่งหนึ่งทางภาคใต้แล้วกันครับแล้วทีนี้ครับคือพนักงานที่ไปทำงานที่เนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะเปิดบ้านให้หนึ่งหลังเป็นหลังใหญ่เป็นบ้านที่แบบให้พนักงานได้ไปพักผ่อนกันได้ไปเลือกห้องเลือกอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยครับตัวพี่พรเองเนี่ยครับแกก็ไปเลือกอยู่ห้องหนึ่งแกก็ไปพักอยู่ที่นั่นแหละครับเพราะว่าแกเป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่าพนักงานที่เหลือคนอื่นเนี่ยเขาก็มีบ้านของตัวเองอยู่ที่นั่นเป็นคนพื้นเพที่นั่นซะส่วนมากนะครับทุกคนก็มีบ้านเองก็กลับไปบ้านบ้างนอกจากวันไหนที่ร้านเนี่ยเปิดเด็กลูกค้ายังไม่กลับเนี่ยก็จะมานอนที่นี่กันวันนั้นครับแกพาแฟนเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังเชื่อไหมครับระหว่างที่แกอยู่ที่นี่1ปีอยู่ทั้งหมด12คนด้วยกันในบ้านหนึ่งหลังครับก็ถือว่ามีหลายห้องมากครับแต่ว่าก็จะไปมาไปมามีประจำอยู่แต่พี่พรคนเดียววันนั้นพี่พรเล่าให้ฟังว่าทุกคนก็จะโจทย์ขานกันหมดว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเสมอๆอยู่ๆเพื่อนในนั้นก็จะมาเล่าเจอคนนั้นเจอผู้หญิงเจอผู้ชายเจอนู่นเจอนี่บางคนบอกเจอผีอำตัวคุณพรเองอยู่มาตั้งปีหนึ่งยังไม่เคยเจออะไรสักแอะแกก็ไอ้พวกนี้มันมาสร้างสถานการณ์ให้เรากลัวหรือเปล่าวะนึกออกใช่ไหมฮะครับเราก็นอนอยู่บ้านนี้ประจำกูก็ไม่เห็นมันมีอะไรนี่หว่าก็ไม่เคยใจอย่างนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งครับพี่พรนอนอยู่กับแฟนระหว่างที่หลับอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวแฟนพี่พรเนี่ยนะครับละเมอเฮ้ยอะไรเงี้ยแกก็ตกใจก็มองหน้าแฟนสักพักแฟนก็สะดุ้งพูดขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็พูดเธอผีพี่พรก็ตกใจว่าผีไหนไม่มีผีอะไรไม่มีฉันก็นั่งอยู่เนี่ยเห็นเธอนอนหลับเนี่ยเธอก็ละเมอเนี่ยกินมากไปเปล่าเธอที่ฉันเห็นนะมีผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องเปิดประตูเข้ามาเลือดเต็มตัวเข้าหมดเลยอ่ะเลือดไหลออกมาจากปากจากตาจากอะไรเข้าไตไม่หมดเลยพี่พรก็บอกเพ้อเจ้อแมวนอนเนี่ยฉันเสร็จแล้วฉันอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะนอนละทั้งคู่ก็เลยนอนกันไปครับก็ผ่านเรื่องนี้ไปประมาณสัก2อาทิตย์วันนั้นครับเป็นวันที่ร้านหยุดไม่แน่ใจว่าวันที่ร้านหยุดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันพระหรือว่าวันหยุดทางศาสนาร้านเหล้าก็เลยหยุดเพื่อนๆก็เลยกระจายกลับไปอยู่ที่บ้านกันเพราะว่าได้หยุดกันที่พรก็เลยได้นอนที่บ้านนี้คนเดียวส่วนแฟนก็ไปทำงานแฟนทำงานโรงงานเป็นกะอะไรครับก็อยู่บ้านคนเดียวคืนนั้นแกก็นอนกำลังจะหลับเพิ่มหลับปิดไฟแล้วเรียบร้อยกำลังจะเอียดหลังนอนปรากฏว่าต้องบอกก่อนว่าพี่พรเนี่ยอยู่ห้องชั้น2ระหว่างที่หลับไปเนี่ยกำลังจะหลับเคลิ้มเนี่ยมีเสียงครับเสียงฝีเท้าเนี่ยคนเดินขึ้นบันไดขึ้นมาป๊อกป๊อกป๊อกขึ้นมาเนี่ยแกก็ดีใจแล้วเฮ้ยมีเพื่อนมานอนอยู่ด้วยเว้ยที่บ้านไม่เหงาแล้วไอ้เสียงนะก็ค่อยเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็มาหยุดอยู่หน้าประตูห้องแกครับแกก็เอ๊ะเงี่ยหูฟังตอนนั้นก็ปิดไฟอยู่ว่าเอ๊ะใครวะเสียงก็เงียบไปก็ไม่มีอะไรครับแกก็เลยสงสัยใครมันมาแล้วมันเหมือนเงียบเดินหยุดแค่นี้ว่าหน้าห้องเรามันก็ไม่เดินต่อแต่แกก็ไม่ใส่ใจอะไรแกก็หลับต่อระหว่างที่กำลังเคลิ้มจะหลับรอบนึงเนี่ยเสียงใหม่ครับเป็นเสียงคนเดินขึ้นบันไดใหม่รอบนึงเดินช้าๆลงส้นบนพื้นบันไดไม้ที่ดังป๊อกป๊อกป๊อกขึ้นมาเนี่ยมาอยู่หน้าห้องแกแกก็เงียบหูฟังว่าจะเป็นใครวะแต่ทีนี้ครับแกก็เลยพงกหัวขึ้นมาดูซึ่งข้างประตูจะเป็นบานเกล็ดเห็นเงาคนอยู่หน้าประตูห้องแกแกก็เลยถามว่าใครวะใครน้องก็เงียบครับก็เลยลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วก็พยายามเช็คกรประตูต่างๆลูกบกลูกปิดกรอะไรเงี้ยแกพยายามเช็คอยู่แกก็ใครอ่ะไม่ตอบก็เงียบไปแกก็ถอยหลังมาตรงบนที่นอนบนที่เตียงแกระหว่างนั้นครับมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาอีกรอบหนึ่งค่อยๆก้าวขึ้นมาแกก็เลยลุกขึ้นจากที่นอนคว้ากันไกตอนนั้นเนี่ยระแวงว่าไม่ใช่เพื่อนแน่ๆน่าจะเป็นขโมยหรือเปล่าเนื้อออกใช่ไหมครับแล้วแกก็เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วย
แล้วเจ้ากรรมแกก็ต้องมานอนอยู่บ้านนี้คืนนี้คนเดียวด้วยแล้ววันนั้นมันพระด้วยแกก็คว้ากรรไกรแล้วแกก็อยู่ตรงหน้าประตูแกค่อยเอามือครับค่อยๆกดกรเบาๆถอดกรแกเบาแล้วก็มือกับปุ๊บบิดตอนนั้นก็ดีนเสียงค่อยๆเดินขึ้นมาแกก็กั้นใจว่าเป็นไงเป็นการวัดให้มันรู้เรื่องกันไปเลยถ้าเป็นโจรก็ต้องเจอกูหน่อยอะไรเงี้ยแกก็พอเดินขึ้นมาเสียงเดินขึ้นมาได้มาอยู่ตรงชานพักนะครับกำลังเดินไล่ขึ้นมาเกือบถึงห้องแกก็เปิดประตูพรวดออกไปสิ่งที่เห็นก็คือความว่างเปล่าซึ่งตอนเนี้ยพี่พรยืนอยู่ในห้องหน้าประตูห้องว่างเปล่าแกก็โล่งใจหรือเราคิดไปเองแต่ใจหนึ่งก็คิดไปเองบ้าอะไรเสียงเดินดังขนาดนั้นแกก็เลยก้าวเท้ามาจากห้องแกครับถ้าจะยานคนเนี่ยมันก็ต้องมองตรงบันไดที่มีเสียงก่อนถูกไหมใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยแกไม่ยอมมองบันไดแกมองทางซ้ายก่อนเพราะคิดว่าถ้าเป็นโจรมันแอบหลังประตูที่เราเปิดหรือเปล่าวะโอ้รอบคอบแกก็เอี้ยวหลังดูแกก็เปิดปุ๊บกดว่าเป็นห้องแถวคือเป็นทางยาวๆเข้าไปข้างในเป็นห้องซ้ายขวาครับมันโล่งทีนี้แกก็หันควับกลับมาตรงบันไดสิ่งที่เห็นแล้วแกเล่าให้ฟังแกพิมพ์มาบอกว่าแกรู้สึกเย็นตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาไล่ขึ้นมาครับขนทุกอนุในร่างกายแกขนลุกหมดเลยที่แกเห็นก็คือตรงชานพักบันไดครับมีคนยืนอยู่เป็นผู้หญิงนุ่งกระโจมอกมือหนึ่งถือเชือกอีกมือหนึ่งเนี่ยค่อยๆยกมือขึ้นมาระหว่างที่ยกมือขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นครับจ้องมองตาประสานตากับแกแต่ที่แกเห็นไปหน้าผู้หญิงนั้นชัดตาผู้หญิงคนนั้นครับโปนออกมาใหญ่มากแกบอกใหญ่เท่าไข่ห่านเลยแล้วก็ลิ้นจุกปากแล้วผู้หญิงคนนั้นค่อยยกก็ค่อยยกมือขึ้นมาครับน้องแนนน้องเจมยกมือขึ้นมาแล้วก็เอามือเหมือนมายกนิ้วมาแล้วก็มาจุกปากอ่ะโอ้ยเออแล้วก็พูดว่าอย่าบอกใครนะพอพูดเสร็จปุ๊บผู้หญิงนั้นวิ่งขึ้นมาหาคุณพรเลยครับวิ่งขึ้นมาคุณพรกระโดดเข้าห้องปิดประตูตุ้งเสียงชนประตูปังแล้วมีเสียงกรี๊ดดังๆจริงๆมีเสียงกรี๊ดดังๆพี่พรก็เลยรวบรวมเก็บกระปงกระเป๋าเก็บแบบทุกอย่างเลยครับส่วนตัวกั้นใจเปิดประตูพรวดแล้วก็วิ่งลงบันไดไปเลยวิ่งออกไปข้างนอกโทรหาแฟนเท่าไหร่แฟนก็ไม่รับโทรหาแฟนเท่าไหร่แฟนก็ไม่รับระหว่างที่วิ่งออกไปเนี่ยคนเราอะครับคือตอนนั้นไม่คิดชีวิตแล้วออกจากบ้านมาแล้วรองเท้าก็ไม่เอาด้วยไม่ใส่รองเท้าด้วยวิ่งออกมาวิ่งออกมาหน้าบ้านเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นพี่พรก็เลยเขาว่าหันไปดูสิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นครับยืนอยู่ตรงชั้นล่างของบ้านตรงหน้าประตูแล้วก็ยืนมองพี่พรแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็เอามือมาจุที่ปากก็บอกว่าอย่าบอกใครนะประมาณแบบอะไรบอกใครนะอะไรเงี้ยย้ำย้ำแล้วพี่พรก็วิ่งออกไปแล้วก็กดโทรศัพท์มาแฟนทีเนี้ยแฟนรับสายร้องห่มร้องไห้แฟนฟังแฟนก็ตกใจเป็นไรไปอยู่บ้านพี่คนนี้ก่อนที่รู้จักกันก็ไปอยู่บ้านพี่คนนี้เขาวันรุ่งขึ้นครับเช้าร้านเปิดก็คืออีกวันหนึ่งร้านเปิดก็มาทำงานที่ร้านก็โจทย์ขานเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังเพื่อนๆบอกกูบอกมึงแล้วเนี่ยมึงบอกมึงไม่เคยเจอกูเจออําอย่างงี้ก็เห็นผู้หญิงเดินเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างจนระหว่างที่คุยกับโจทย์ขานอยู่ในร้านเนี่ยนะครับมีรุ่นใหญ่คนนึงที่เป็นพนักงานที่ร้านก็เดินมาหาพี่พรแล้วก็พูดว่าพรจริงแล้วอ่ะถ้าแกมีตังค์นะแกไปเช่าห้องที่อื่นอยู่เถอะทำไมครับพี่บ้านเนี้ยอย่าไปอยู่เลยใครอยู่ก็เจอหนูสงสัยพี่มันเป็นอะไรมันมีอะไรพี่หนูสงสัยเขาก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เคยมีพนักงานที่เคยทำงานอยู่ที่ร้านนี้พาแฟนมาอยู่ด้วยเหมือนกันเหมือนพี่พรเลยแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนนะครับแล้วระหว่างนั้นนะก็ทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนก็มีคนใหม่ผู้หญิงคนนี้ก็นั่งรอแฟนที่หน้าบ้านทุกวันตรงหน้าประตูที่คุณพรเห็นเนี่ยแต่ตอนระหว่างนั้นนะผู้หญิงคนนี้ก็จะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่ามึงอย่าเรื่องนี้ไปบอกใครนะกูอายเขาอย่าเรื่องนี้บอกใครอย่าบอกใครนะกูขอร้องกูอายเขากูเสียใจแย่แล้วอะไรเงี้ยจนผู้ชายก็ไม่ยอมกลับมาครับก็ไปมีผู้หญิงใหม่แล้วผู้หญิงคนนี้ทำยังไงรู้ไหมครับพี่คนนี้เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจครับหลังจากอาบน้ำเสร็จนุ่งกระโจมอกเอาเชือกมาผูกคอตายตรงราวบันไดตรงนั้นโอ้ยตั้งแต่นั้นมาครับวิญญาณผู้หญิงคนนี้ก็จะวนเวียนมาให้คนที่อยู่ที่บ้านได้เจอได้เห็นบ่อยๆแต่เขาบอกว่าพรเจอหนักสุดตั้งแต่อยู่มาก็ไม่รู้เหตุผลกันว่าทำไมพี่พรเจอหนักขนาดนี้อังคารคลุมโปง